ท้าให้ลองเลยสูตรน้ำหยินหยางขจัดพิษเน่าเสียในลำไส้แก้กลิ่นปากกลิ่นตัวทราบหรือไม่ว่าลำไส้ของคนเรามีความยาวประมาณ 8-10 เมตรและมีรอยหยักมากมายถึงแม้ว่าเราจะขับถ่ายออกมาในแต่ละวันก็ตามแต่ก็มักมีเศษอาหารตกค้างอยู่ตามซอกรอยหยักของลำไส้อยู่เสมอแบคทีเรียที่ติดอยู่ในผนังลำไส้จะแห้งเกลือกรางและหมักหมมกลายเป็นของเสียที่ก่อตัวหนาประมาณ 5-7 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัมมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีสารพิษกลายเป็นอุจจาระเน่าเสียที่ติดแน่นอยู่ในลำไส้ของเราอุจจาระเน่าเสียที่สะสมอยู่ในลำไส้จะก่อให้เกิดสารพิษขึ้นอย่างต่อเนื่องและถูกลำไส้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเริ่มจากทำให้สภาวะในลำไส้ย่ำแย่ลงเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและนำไปสู่ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อระบบเผาผลาญทำงานผิดปกติจนในที่สุดก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาร่างกายเสื่อมสภาพและถึงแก่ชีวิตแพทย์แผนจีนโบราณมีสูตรการขับอุจจาระเน่าเสียเรียกว่าสูตรล้างลำไส้ด้วยน้ำแบบหยินหยางงอวิธีการคือใช้น้ำ2ลิตรที่ทิ้งไว้1คืนให้เย็นตามอุณหภูมิห้องผสมกับน้ำร้อนที่เพิ่งต้มเดือด2ลิตรใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเวลาที่ดื่มให้ดื่มตอนเช้าช่วง 5-7 โมงเช้าจะดีที่สุดโดยดื่มน้ำสูตรหยินหยางใส่เกลือนี้ 4-6 แก้วภายใน1ชั่วโมงและดื่ม 2-3อึกให้หมดแก้วเพราะการดื่มน้ำแบบอึกใหญ่ๆจะทำให้น้ำไหลลงสู่ภายในร่างกายอย่างรวดเร็วและเข้าถึงลำไส้โดยตรงสามารถชำระล้างอุจจาระที่เน่าเสียภายในลำไส้ได้เมื่อดื่มน้ำสูตรนี้เข้าไปแล้วให้ยืนตัวตรงเป็นธรรมชาติแล้วใช้เข่าเป็นจุดศูนย์กลางขยับร่างกายขึ้นลงเร็วๆเพื่อเร่งการขับอุจจาระออกจากลำไส้ใหญ่โดยเร็วทำอย่างนี้ติดต่อกัน3วันก็จะสามารถขับอุจจาระเน่าเสียที่ตกค้างในลำไส้ได้หมดแล้วใช้วิธีนี้ขับของเสียต่อไปเป็นประจำเดือนละ1ครั้งนอกจากพุงของคุณจะเล็กลงเอวลดพวกสิวและริ้วรอยจุดด่างดำตามใบหน้าจะดีขึ้นอาการมีกลิ่นปากและกลิ่นตัวจะหายไปด้วยเพราะคุณได้ขับของเสียที่ตกค้างในร่างกายออกไปแต่ที่สำคัญก็คือต้องทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผล